เอาละครับคราวนี้ไปฟังลุงตู่ออกอาการหัวร้อนอย่างไรเรื่องหม่อมอุ๋ยไปดูไปชมกันเลยเชิญค่ะเรื่องกรณีท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลเสนอให้รัฐบาลเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในช่วงในปีสุดท้ายนั้นผมคิดว่าท่านก็ทราบดีนะเพราะท่านก็เคยเป็นรัฐบาลกับผมมาก่อนสมัยท่านอยู่ท่านก็ยังทำไม่ได้นะวันนี้ท่านเสนอให้ผมเอาผู้เชี่ยวชาญมาก็คุณาแนะนำมาแล้วกันผู้เชี่ยวชาญที่ว่าเนี่ยใครจากไหนนะเพราะวันนี้เราก็รวบรวมจากทุกความคิดเห็นนะทุกความเห็นบางทีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาต้องเข้าใจบริบทของประเทศไทยนะการเกษตรของเรามันมาอย่างไรอ่ะนะการเกษตร 1.0 2.0 3.0 การเกษตรที่มันเป็นระบบทุนเสรีหรือการค้าเสรีมันเป็นยังไงทุกคนทุกท่านทราบดีหมดแหละวันนี้มันกลายเป็นประเด็นการเมืองไปทั้งหมดเลยนะเรากำลังแก้ทุกวันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ง่ายถ้าแก้ง่ายมันแก้กันไปนานแล้วล่ะนะมันยั่งยืนมานานแล้วนะวันนี้เราพยายามจะทำให้มันยั่งยืนนะสมัยที่ท่านอยู่ท่านยังทำไม่ได้เลยผู้เชี่ยวชาญต้องเข้าใจบริบทของเกษตรกรไทยด้วยค่ะเอาละครับ